โมทสูตรว่าด้วยการทำสงฆ์ให้สามัคคีกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำอย่างหนึ่งเป็นไฉนคือสังฆสามคีดูกรราริกษุทั้งหลายก็เมื่อสงพร้อมเพรียงกันอยู่ย่อมไม่มีการบาดหมางซึ่งกันและกันไม่มีการบริพาทซึ่งกันและกัน ไม่มีการขับไล่ซึ่งกันและกันในเพราะสังฆสามัคคีนั้นชนทั้งหลายผู้ยังไม่เลื่อมใสย่อมเลื่อมใสและชนผู้เลื่อมใสแล้วย่อมเลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า ความพร้อมเพียงของหมู่ให้เกิดสุขและการอนุเคราะห์ซึ่งหมู่ผู้พร้อมเพียงกันให้เกิดสุขผู้ยินดีแล้วในหมู่ผู้พร้อมเพียงกันตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่เสื่อมจากธรรมอันเกษมจากโยคะผู้นั้นกระทำหมู่ให้พร้อมเพียงกันแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับ จบโมทสู so,